ับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour อีกครั้งนะฮะเรามาติดตามดูวุฒิบอลที่กาญจนบุรีกันต่อนะฮะเป็นการแข่งขันวุฒิบอลเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโอเพ่นนะฮะหรือเป็นแม่น้ำแควเกมครั้งที่6ตอนนี้รอบที่2ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมก็ยังเอากระตุ้นเปล่าไม่ผมก็ตีรอบ2จบไปแล้วด้วยสกอร์57ครับรอบแรกตีได้55ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอันดับต้นๆนี่เขาจบด้วย40กว่าทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงท้ายบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นยังไงนะฮะหมายเลข3ครั้งที่3นี่เป็นรุ่นสวหญิงนะฮะหมายหนูตักยาวที่ไหนขนาดค่อยก็ออกต้องก่อนหนูจับยาวหนูก็มาฝึกใหม่อาจารย์โยก็ว่าหมายเลข2ครั้งที่ประหลาดอันนั้นนี่เดี๋ยวจะตามว่าคนนี้ทำไมไม่เคยมีฉันในโอ้หนูเดินมาดูเขามั่งลูกไม่ใช่ดูแต่ข้างนอกดูว่าเขากำลังตีอยู่หรือเปล่าโอ้เป๋นิดๆอ๋อเดี๋ยวจะมาหมดยังโค้ดหนูอาจารย์ค่ะหมายเลข3ครับพี่สี่สวยงามครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสนาม A นะก่อนหน้านี้เราได้ดูสนาม B กันไปแล้วนะสนาม B ก็จะแตกต่างจากสนาม A ตรงที่ว่าความขรุขระของสนาม B ก่อนหน้านี้จะมีเยอะกว่ามีกอหญ้าเป็นอุปสรรคด้วยนะฮะแต่สนามนี้จะมีความเรียบจากดินนะฮะดินเหนียวเลยทีเดียวนะฮะการคอนโทรลลูกนี่จะค่อนข้างจะลำบากครับตีแรงไม่ได้นะฮะในความถนัดส่วนตัวหลายๆคนอาจจะชอบสนามแบบนี้นะฮะตีแบบเรียบๆไม่มีอุปสรรคตีเบาๆสำหรับผมแล้วสนามแบบนี้นี่เล่นยากมากนะคุมน้ำหนักไม่ได้เนี่ยนะนี่นะพอแชนแลบปุ๊บลูกมันออกนะฮะต้องแม่นจริงๆนะมือต้องวางตรงโอ้โหเนี่ยลูกกระโดดนะฮะแม่เสียหายเลยนะแต่ละแต้มนี่มีความสำคัญมากนะเพราะว่าแต่ละทีมนี่แพ้ชนะกันแค่แต้มเดียวนะเพราะฉะนั้นการพลาดเป็นหนึ่งจังหวะนี่อาจจะพลาดตกอันดับไปเลยก็ได้นะโอ้โหชนเสาครับต้องแต่งมาอีกหนึ่งจังหวะเสียอีกหนึ่งแต้มนะ
ั่นใจฮะต้องแต่งมาอีกสักจังหวะหนึ่งก่อนนะเป็นกีฬาที่ต้องอุ้ยเสียของใช่ไหมฮะอันนี้ตีเล่นหรือตีจริงเนี่ยตีจริงจบไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีความกดดันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ครับท่านหมอครับสวัสดีครับวันนี้สถิติเป็นยังไงบ้างครับในการทำก็รอบแรกก็ดีขึ้นครับครับก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับครับก็กะว่าไม่เกิน60แต่ว่าโชคดีได้53โอ้โหเยี่ยมมากนะรอบแรก51รอบแรก61ครับ61เกินเป้าหมายเป็นแต้มหนึ่งรอบแรกวางไว้ที่60ครับเพราะว่าสนามเราไม่เคยซ้อมเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้พอใจนะครับผมพอใจแต่ว่ายังไงก็ถูกต้องไปบริจาคเข้ากองทุน50บาทเพราะว่ารอบแรกมันเกินไปแต้มมีกำหนดกติกาในกลุ่มกันด้วยนะกติกาตัวเองกติกาตัวเองเพื่อหาทุนเข้ากลุ่มส่วนรอบหลัง53ก็ถือว่าไม่เสียไม่เสียอะไรนะครับครับผมก็เป็นไปตามเป้าเวลาไปทุกสนามก็จะตั้งเป้าว่าสนามไหนจะจบเท่าไหร่ยังไงเพิ่นสนามเนี่ยเราไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นนะแล้วก็ดูสภาพแล้วเนี่ยมันน่าจะจบยากระวางไว้ที่60แต่บางสนามถ้าเราเคยเล่นเราต้องวางไว้อย่างน้อยก็ไม่เกิน54นะเนี่ยมันจะต้องตั้งเป้าตัวเองไว้เพื่อให้พัฒนาด้วยถูกต้องนะถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วน้องชงครับวันนี้จบสกอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยของผมนะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็สนามนี้เป็นสนามแรกที่ผมเพิ่งมาเล่นด้วยผมตีก็คะแนนก็ออกมาก็ดูพอโอเคพอสมควรครับรอบแรกจบเท่าไหร่รอบแรกก็ตีไป54ครับรอบ2รอบที่2ก็52ครับโอ้เป็น106ครับทำไมสนามนี้แต่ละคนนี่ตีดีกว่ารอบแรกแต่ผมมีแต่ผมคนเดียวที่แย่กว่ารอบแรกนะอาจจะเป็นผมว่าสนามเนี้ยดินน่าจะแข็งกว่าสนามแรกครับเพราะว่าสนามแรกอ่ะดินน่ะจะค่อนข้างนุ่มกว่าสนามแรกพอดินสนามแข็งปุ๊บเราตีไปเนี่ยตรงกลางมันก็ออกซ้ายออกขวาคอนโทรลลำบากใช่คอนโทรลลำบากครับครับโอเคขอบคุณครับครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะฮะส่วนนี้ก็จะมีนักกีฬาของสังกัดกทมอยู่ด้วยอ๋อเนี่ยฮะเสื้อขาวนี่นะเยาวชนกทมอ๋อเห็นเยาวชนหลายๆคนเลยเริ่มสนใจมาเล่นฟุตบอลกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะไอเจแปนหมดแล้วไอเจแปนหมดแล้วก็เหลือทีมที่มาทดสอบฝีมือก่อนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับฟุตบอลนี่มีได้บรรจุลงเป็นกีฬาของกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยนะชาติมีครับผมใครสนใจอยากจะฝึกฟุตบอลนะถ้าอยู่ใกล้ๆศูนย์ไหนที่มีการเล่นกีฬาฟุตบอลก็สามารถเข้าไปสมัครขอเรียนจากสมาชิกในแต่ละชมรมได้นะอย่างศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นก็มีเปิดสอนให้ฟรีนะฮะทุกเย็นนะฮะทุกวันเราแวะเข้าไปเล่นได้นะที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะขอเพียงแค่เป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนเท่านั้นนะฮะปีละเท่าไหร่นะครับค่าสมัครค่าสมัครสมาชิกปีละ40บาท40บาทต่อปีเองนะฮะ40บาทครับก็ทั้งปีก็มีกิจกรรมทั้งนันทนาการอะไรให้เล่นไม่ใช่เฉพาะแค่ฟุตบอลก็มีฟิตเนสมีสอนมวยยูโดอะคิโดเทควันโดถ้าใครชอบดนตรีก็มีดนตรีไปด้วยครับตัดสินเด็กๆท่ากรรมสำหรับสุภาพสตรีครับและสนามแห่งนี้ก็เป็นนี่ฮะใครอยู่ใกล้กาญจนบุรีเป็นสนามเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะฮะก็มาลองฝึกซ้อมในสนามนี้ได้นะตอนนี้ก็สวัสดีครับขาดีนะป้าจะไปแล้วนะยิงแม่นๆนะครับอ
เฉียดเสานะนี่นะครับอย่างที่น้องชงบอกไว้นะฮะดินมันจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวเรียบแข็งนะฮะคอนโทรลลูกลำบากครับนี่ฮะยิงแรงไปนี่ก็ลูกออกเส้นได้ง่ายต้องค่อยๆเคาะมาแล้วให้โอกาสอีกรอบนึงครับแม่นๆนะครับช็อตนี้ดูครับจะเป็นช็อตที่สวยงามหรือเปล่าเสาอีกแล้วครับแม่นิดเดียวนะใจก็วางให้ชัวร์ๆนะฮะแล้วค่อยยิงเดินหน่อยอื้อหือโหถ้าต้นเหนือไม่บังต้นไม้ด้วยเป็นไงบ้างครับแต้มโอเคไหมครับเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ๋อตอนนี้เหรอคะครับตอนนี้19แล้วค่ะ19เกียร์ที่5โอ้ห้าอุ้ยไม่ธรรมดา19 3เท่าที่2ค่ะ5ก็น่าจะสนามละ4ประมาณ4 4 5 20ประมาณนี้อ่าถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนี่ขึ้นที่คุณเข้ามาเยี่ยมสนามนี้นี่ฮะลูกมันวิ่งแบบนี้นะไม่มีเบรกเลยนะต้องลุ้นตลอดครับแบบว่าหายใจแรงไม่ได้เลยทีเดียวนะยังได้ครับลูกนี้ไหลไม้ได้ให้ได้อยู่โอ้โอ้สวย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 อุ้ยเยอะไปหรือเปล่าครับมาไม่ถึงหลังนะแม่แบบนี้เขาเรียกว่าเข้าหูฮะเข้าหูเลยลูกมันเลี้ยวมาไม่มีมุมที่จะยิงนะชนเสาครับแม่ต้องซ้ำอีกทีนึงครับยิงได้สวยเลยทีเดียวนะเข้าเลยไหมเข้าเลยไหมโอ้โหเกือบนะแม่ลูกนี้ยิงไปเกือบเข้านะฮะThank you.
ชนเสานิดเดียวครับแม่ไม่กระเด้งออกมาด้วยนะเสียอีกหนึ่งจังหวะในการเคาะนะให้ยิงได้นะต้องเคาะออกมาเราลองไปดูครับคะแนนน่าจะมีการรวมคะแนนกันมาบ้างแล้วนะฮะว่าทีมไหนรุ่นไหนใครได้คะแนนเป็นผู้นำอันดับ1 2 3นะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงสกอร์บอร์ดสวัสดีครับเป็นไงบ้างแต้มเป็นไงบ้างฮะผมเหรอฮะรอบ2จบ57ครับเหรอโอ้รอบแรก55โอ้ยได้ถ้าเกิน100นี่หมดสิทธิ์ลุ้นละแต่ละคนนี่40ต้นๆทั้งนั้นเลยครับใช่ครับนี่ดูแลสูงอายุเด็กครับ2คนน้องออกกําลังกายด้วยอู้ยเหรอครับแล้วก็ต้องคอยดูเนี่ยต้องเล่นครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือนี่ฮะเป็นการออกกำลังกายนะฮะโอเคอยู่ช่วงมาตอนนี้ครับเอาเลยตรงนี้แหละนี่ฮะมาเป็นกีฬาที่ใช้ออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะครับใช้แรงไม่เยอะนะฮะได้ออกกำลังกายนะฮะเพียงแต่แค่ว่าอย่าหักโหมนะฮะค่อยๆตีค่อยๆเดินนะฮะนี่ฮะตีเสร็จก็ค่อยๆเดินแบบนีจบ3ไม่ธรรมดาครับโอ้โหมีแค่3ครั้งเข้าประตูเลยฮะลูกนี้เลยมาหน่อยนึงนะโอ้ยแบบนี้ไม่ดีครับเสียอีกหนึ่งจังหวะในการเคาะแต่งมานะฮะจังหวะนี้ชนลากไม้นะฮะโอเคจบ4นะคะ
ค่ะไปขึ้นค่ะหนูเสียเองหนูในตัวแตะแหละน้องเอาไปพี่เหรอเอาลูกพี่ไปไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไงลูกแม่เนี่ยโอเคโอเคไม้เล็ก3เหลี่ยมไปหน่อยครับสวยงามครับใครสั่งลูกบอลไหมครับเป็นใบตองครับน้องได้เลยครับนี่ผมนะก็เขาจะกลับแล้วครับแล้วก็เป็นถ้วยรางวัลใครสั่งลูกบอลไว้ครับกับแดงมรกรมีหลายถ้วยรางวัลเลยนะวันนี้มีทีมอุโสนะมีทีมอุโสแล้วก็ประเภททั่วไปผสมนะเก็บอะไรอะเล่นต้องอะไรจะได้เก็บไม้ไปแล้วไม่เอาผมแนะนำ9ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่รอบนี้รอบนี้46รอบนี้46ก็ถือรอบแรก39ไม่คุยด้วยละนี่นี่เอาตักเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยบรรยากาศการรวมคะแนนนะฮะแต่ว่าแก้ไขช้าไปนิดนึงมีเวลาไปต้อง2ชั่วโมงครับตอนนี้ยังรวมไม่เสร็จนะฮะมีประเภททั่วไปนะฮะนี่คือประเภททั่วไปแล้วก็อาวุโสนะฮะ14 94มีใครสูงกว่า100นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะฮะโสนะมีใครรวม100ส่วนมากผมก็ต้องเข้าใจเอาว่าวันไปเป็นรวมคะแนนกันอยู่นะฮะตีไม่ดีรอบ2สวัสดีครับครับสนุกครับผมได้ลองที่ขาแล้วมาดูกินคนละควรเลยเกตนี้เป็นนี่ควรสุดท้ายป่ะครับเนี่ยควรสุดท้ายครับมาดูมาดูควรสุดท้ายกันหน่อยครับปิดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเฮดอินวันนะสนามนี้ใครยิงอ๋อครับอันนี้
แนะนำตัวหน่อยเลยครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกสักรอบเพราะว่าผมรู้จักแล้วนะแต่หลายคนยังไม่รู้จักครับผมลุงชัยพิพัฒน์ครับลุงชัยพิพัฒน์นะครับลุงจวนแสงสว่างครับลุงจวนแสงสว่างชัดชัยครับชัดชัยครับผมอาจารย์โยครับศิรชัดปานดำครับอาจารย์โยนะครับปล่อยตัวครับเฉลิมวงศ์สุวรรณครับครับผมครับผมเรามีเจ้าภาพอยู่ด้วยนะสำหรับกวนนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันสุดท้ายเราจะติดตามจนถึงการยิงประตูจบทั้ง4คนเลยนะฮะเพื่อปิดคลิปนี้นะฮะก็เป็นการจัดการแข่งขันของทีมงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะฮะแม่น้ำแควครั้งที่6สนาม1นะ Get in 1รางวัล300บาทสำหรับนักกีฬาที่สามารถทำได้นะฮะรับนอกอีก300บาทที่ประธานโยนะล่ะครับโอ้โหรับนอกอีก300เป็น600แต่เบียร์ช้าง2เชือกเพราะมันไหนๆก็ไหนๆแม่ไม่จะได้ให้มันรู้แล้วมีคนได้ยังครับนี่ยังเลยยังเลยที่พูดเนี่ยไม่มีใครเขาตีได้ได้แค่คนนี้แหละคนนี้หนึ่งครับพี่ชัยพิพัฒน์ครับครับอาจารย์ไพชัยพิพัฒน์นะครับการโชว์ฝีไม้ลายมือในการตีโอ้โหลูกพุ่งสวยเลยทีเดียวลูกนี้จะเบี้ยออกขวาไหมออกขวาไหมโอ้โดนเชือกครับเด้งเข้าครับเยี่ยมครับสุดยอดคนมีเส้นนี่ฮะมีถนัดซ้ายนะฮะอุ้ยออกซ้ายเลยนะ OB นะฮะหมายเลข3ครับจวนครับครั้งที่1ครับไปขึ้นไม้ปล่อยไม้ครับ300บาทรออยู่ข้างหน้าครับลูกนี้อ้าวออกขวาครับแม่ออกซ้ายคนหนึ่งออกขวาคนหนึ่งตรงคนแรกตรงอยู่คนหนึ่งครับมาดูใครเกณฑ์วันครับตัวเอเกณฑ์วันก็รับเงินที่ตัวเองครับมาดูอาจารย์โยครับเป็นคนตั้งรางวัลจะได้รางวัลเองหรือเปล่านะสวยครับโอ้โหตรงดิ่งเลยทีเดียวครับอุ้ยกระโดดเบี้ยวครับออกนอกเส้นเชือกนะฮะแหมถือว่า OB นะฮะปล่อยตัวคนสุดท้ายไปแล้วครับคนสุดท้ายนะเรามาดูครับอุ้ย2 OB นะฮะ2ครั้งลูกนี้สวยครับแก้ตัวได้ดีครับวิ่งฉิวเลยทีเดียวถึงไหมเข้าไหมเลี้ยวเข้าไหมโอ้โหออกหลังเลยหรือเปล่าออกหลังนะครับแม่ปีนเชือกออกนะฮะระวังขาครับสามโอนะครับผิดเหลี่ยมนะฮะยังไม่ถึงสิบว่ะมันตีได้ถึงสิบเลยเหรอครับเอาสิบได้เหรอต่อครับเจ็ดเอาเจ็ดที่เอาไปออกครั้งที่เจ็ดครับทีนี้ไปให้อันนี้ตีดีครับลูกนี้แต่จะไปออกทางนู้นหรือเปล่าออกทะลุหลังนะครับสวยครับลูกนี้ยิงแตะเบาๆวางยิงได้ไหมแบบนี้เรียกว่าเข้าหูหรือเปล่านะยังยิงหลังได้นะดูจากมุมนี้แล้วน่าจะยิงด้านหลังได้เนี่ยอาจารย์ชัยพิพัฒน์ครั้งแรกมาถึงนี่เลยเหรอครับครับตรงนี้1ว้าวโอ้ครั้งแรกมาถึงตรงนี้เลยนะฮะคนดีศรีอยุธยามีครั้งที่2นะฮะส
สวยครับลูกนี้น้ำหนักได้เลยยิงหลังได้ครับโอ้โหจบ3นี่ไม่ธรรมดานะสำหรับสนามนี้เกตยาวๆแบบนี้นะจบ3ครับสุดยอดครับแม่เดี๋ยวผมต้องให้อาจารย์โยกล่าวปิดท้ายคลิปด้วยนะครับในฐานะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เอ้าป๋าไปไหนอาจารย์ชัยพัฒน์โอ้โหสุดยอดจริงจบ3งั้นเคยตัวป๋าสิบยิงมาแล้วครับมาแล้วครับขามาสิบหมดช่วงเอ้ยเจอเป็นเขาแล้วพี่จวนฟรีสวยครับลูกนี้ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกนะออกเขาเป็น5 2ออก3ไงแล้วยิง4 2ออก3ก็ยิง4 1ออกดิ1ออก2 3ออก4ยิง5เออแล้วใช่มั้ยใช่มั้ยเออโอเคนะโอเคครับครับเอง1จบ3 2จบ10 3จบ5ครับผมนี่ก็เป็นเกตที่1ของก้นสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์โยนะฮะเป็นคนกล่าวปิดท้ายคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะแต่ยังไม่จบนะฮะยังมีอีกคลิปนึงเพื่อเราจะดูว่าใครได้รางวัลที่เท่าไหร่กันบ้างในคลิปนี้ผมอยากจะให้อาจารย์โยครับช่วยกล่าวกับท่านผู้ชมหน่อยครับเชิญชวนสมาชิกให้มาร่วมกิจกรรมทั้งของกาญจนบุรีแล้วก็ของที่อื่นๆด้วยนะครับผมครับสำหรับฟุตบอลเทศบาลกาญจนบุรีแม่น้ำแควเกมครั้งที่6นะครับเราก็จัดการแข่งขันมาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายก็เป็นเริ่มนะรอบที่2ในสนาม B ของกวนสุดท้ายสวนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด51กวนนะก็การแข่งขันก็ใกล้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะพี่น้องที่ให้ความร่วมมือในการมานะร่วมกิจกรรมนะตีฟุตบอลกับทีมเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในโอกาสหน้าก็ขอเรียนเชิญนะท่านสมาชิกฟุตบอลทุกท่านนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวนะจังหวัดกาญจนบุรีครับเมืองกาญยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากครับครับผมและยังมีอีกหลายๆสนามที่คอยจัดวนเวียนกันให้สมาชิกได้ไปสนุกกันอยู่ใช่ไหมเราจะไปเย้าไปยืนกันครับโอเคครับผมครับต้องขอขอบคุณอาจารย์โยนะครับครับอาจารย์ว่าไงบ้างครับเมื่อไหร่จะจัดอีก26วัดนก26ใช่ไหมครับผมวัดนก23กุมภาวัดนก23ใช่ไหมครับครับวันที่23กุมภาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปถ่ายคลิปให้ด้วยนะครับผมที่วัดนกนะครับผมครับขอบคุณครับจัดขึ้นเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูผลการแข่งขันครับว่าในแต่ละรุ่นใครได้รางวัลอะไรบ้างครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ